ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขออนุโมทนาคุณโยมผู้เป็นเจ้าภาพคุณโยมพรเสกคุณโยมราลีวันการจนาจารีและครอบครัวขออนุโมทนาอาจารย์สมทรงยนตรรักษ์ผู้ประสานงานขออนุโมทนาโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านขออนุโมทนายุวพุทธิกสมาคมทุกฝ่ายที่ทำให้การปฏิบัติกรรมฐานในครั้งนี้ได้เกิดมีขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมเต็มกำลังความสามารถของตนก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมะในเบื้องต้นนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตเป็นมหากุศลนะทำสมาธินะเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเราเป็นพิเศษขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานอธิษฐานจิตของตนขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานต่อไปขอเราท่านทั้งหลายได้น้อมจิตอันเป็นมหากุศลอธิษฐานบารมีให้การปฏิบัติธรรมของเราสำเร็จลุล่วงไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆบุญกุศลทั้งปวงได้มารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องคุ้มครองชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้ในระหว่างปฏิบัติธรรมและตอนนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้แผ่เมตตาแผ่กุศลจิตให้แก่คุณโยมท่านที่เป็นผู้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติธรรมในคอร์สพิเศษนี้ซึ่งจัดทุกปีคุณโยมพรเสกคุณโยมลาลีวันการจนาจารีและลูกขอให้โยคีทุกท่านได้ช่วยกันอธิษฐานบุญบารมีของตนเองที่บำเพ็ญมาได้เป็นแรงหนุนได้เป็น
ภาวะปัจจัยให้คุณโยมเจ้าภาพมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการให้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการขอให้ดวงใจทุกดวงของโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้อธิษฐานให้คุณโยมเจ้าภาพได้มีความเจริญโดยเฉพาะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงหายโรคภัยไข้เจ็บพร้อมทั้งอาจารย์สมทรงยนตรลักษณ์ผู้ประสานงานก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขออนุโมทนาในการแผ่เมตตาบารมีแผ่บุญกุศลของทุกท่านที่อธิษฐานบารมีเพื่อทำคุณงามความดีแล้วก็อธิษฐานจิตแผ่บุญกุศลให้คุณโยมเจ้าภาพก็เป็นดันว่าต่อนี้ไปเราท่านทั้งหลายก็จะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานเป็นโยคีหรือว่าเป็นลูกโยคีโดยเบื้องต้นเราก็ได้มอบกายถวายตนต่อพระรัตนตรัยต่อครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้สมาทานศีล5ข้อบ้าง8ข้อบ้างเป็นที่เรียบร้อยทุกประการก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พยายามรักษาไว้เพราะว่าการรักษาศีลนั้นก็เป็นบารมีหนึ่งในบารมีสิบทัศที่เราเคยสวดทานะบารมีศีลบารมีเป็นบารมีข้อหนึ่งที่สำคัญให้เราท่านทั้งหลายก็ได้สมาทานงดพูดแต่ว่าเราก็ไม่ปฏิเสธที่จะพูดกับวิปัสสนาจารย์แต่ว่าผู้เข้าปฏิบัติธรรมก็มีคติอยู่ว่าพูดน้อยนอนน้อยรับประทานน้อยก็คือให้พอประมาณแล้วก็ปฏิบัติมากเป็นคติของโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพระสงฆ์ก็หยุดไม่สัญจรไปที่ไหน
เพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนไปได้ก็ไม่เกิน7 วันไปก็มีเหตุต้องไปถ้าไม่มีเหตุต้องไปนี่ก็ขาดพรรษาญาติโยมทั้งหลายก็ถือเอาเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเวลาปฏิบัติธรรมทุกปีคุณโยมพรเสกคุณโยมราดีวันก็จะจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเช่นนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาที่นี่ก็เป็นบุคคลพิเศษที่ว่าเป็นบุคคลพิเศษก็คือว่าเราท่านทั้งหลายเป็นคู่คนมีบุญเป็นคนมีบุญเราเกิดมาเนี่ยเป็นมนุษย์มีอวัยวะครบ32 ประการเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วเกิดมาก็มีปัจจัย4ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่อดไม่อยากเรียกว่าได้ใช้ปัญญาของตนเองให้ได้มาซึ่งทรัพย์ตามที่เรามีเราเป็นอยู่นี้เรียกว่าทรัพย์ในทางโลกเนี่ยเราไม่เดือดร้อนสามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายสบายแต่ว่าท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ยินดีด้วยเหตุสักแต่ว่ามีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สมบัติในภายนอกเราต่างก็มาหาอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ในภายในก็คือบารมีทั้งหลายบารมี10หรือว่าเป็นเรื่องของธรรมะก็เป็นบารมีของเราเป็นอริยทรัพย์ด้วยเราหาได้จากไหนเราหาได้จากการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพบพุทธศาสนาถ้าไม่แสวงหาอริยทรัพย์เนี่ยเราก็จะมีแต่สามัญทรัพย์ทรัพย์ทั่วๆไปทรัพย์ทั่วๆไปก็คือปัจจัย4คนที่มีปัจจัย4พร้อมมูลบริบูรณ์เนี่ยก็เรียกว่ามีความสุขในทางโลกแต่ความสุขในทางโลกนี่ก็ยังไม่แน่นอนมีได้ก็หมดได้มีได้ก็หายได้ไม่แน่นอนอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกนี้มีภัยมากนะอุทกภัยภัยทางน้ำวาตภัยภัยเกิดจากลมพายุอัคคีภัยภัยเกิดจากไฟโจรภัยภัยเกิดจากโจรผู้ร้ายอูมิกภัยภัยที่เกิดจากคลื่นมหาสมุทรนะแล้วก็วัฏภัยก็คือภัยที่เกิดจากการที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารมีภัยมากนะเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยทั้งหลายเหล่านี้ทุกวันนะโจรภัยนี่ก็จากการดูข่าวสารมีการลักเล็กขโมยน้อยนี่ก็มีข่าวอีกนั่งตามสบายคุณโยมมีข่าวอีกอูมิกภัยภัยจากคลื่นสมุทรก็มีคนเตือนอีก
จะอาจจะเกิดว่างั้นนี่คือการเกิดมาเรามักจะประสบกับภัยต่างๆเหล่านี้เมื่อมีภัยต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ในทางโลกมันสูญหายไปได้แต่ว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ต้องหาทรัพย์สมบัติเรื่อยไปแม้ว่ามันจะหายไปก็ต้องหามาให้ได้หาไปเรื่อยว่างั้นเถอะแม้ว่าเราจะทราบถึงความไม่แน่นอนก็ตามแต่ว่าท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ประมาทเรามาหาทรัพย์ในภายในคืออริยทรัพย์ด้วยการที่มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเดินจงกรมมานั่งกรรมฐานเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ในภายในทรัพย์ประเภทนี้จะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราในการเดินทางในวัฏสงสารจะทำให้เรามีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าธรรมจารีสุขขังเสติแปลว่าบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นการที่จะมีความสุขต้องประพฤติธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าการที่จะมีความสุขเลยนั้นเราต้องมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลเราก็จะมีความสุขจริงก็เป็นความสุขในทางโลกพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมเท่านั้นถึงจะอยู่เป็นสุขได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทนี่คืออะไรก็คือว่าฝึกหัดเจริญสติสตินี่ก็เป็นเรื่องของกุศลการฝึกสตินี่เป็นเรื่องของกุศลเป็นเรื่องของคุณงามความดีสตินี่จะเกิดขึ้นลอยๆเนี่ยได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันสติมีอยู่3ขั้นด้วยกันสติในชีวิตประจำวันเช่นเราท่านทั้งหลายเกิดมาก็สามารถจะระลึกรู้ได้ว่าข้าพเจ้าหรือตัวเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยนะแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราคนนี้เป็นครูของเราคนนี้เป็นพี่ป้าน้าอาของเราเป็นสติในชีวิตประจำวันสติในชีวิตประจำวันเนี่ยบางคนก็มีสติดีบางคนก็ขาดสติคำว่าขาดสติก็คือว่ามักจะทำความผิดได้ง่ายส่วนคนที่มีสติก็ยังลืมอยู่ในบางครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเป็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสติในชีวิตประจำวันเนี่ยแม้ว่าจะมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเราก็คิดว่ามันพอเพียงแต่สำหรับเราเนี่ยแต่ว่าจริงๆเราก็ยังบางทีเราก็ยังไม่ค่อยชอบใจว่าทำไมเราลืมบ่อยจังตัวเราเองก็ไม่ค่อยชอบใจตัวเรานี่แสดงว่าการมีสติในชีวิตประจำวันระลึกรู้เนี่ย
ตัวเราเองก็ไม่ค่อยจะพอใจครับนี่ระดับที่หนึ่งระดับที่สองก็คือว่าพัฒนาสติด้วยการที่เราศึกษาธรรมะในทางพุทธศาสนานะอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะทำให้เรามีสติดีขึ้นเช่นเราเกิดมาเป็นปุถุชนพระท่านก็จะสอนว่าโลภโทสะโมหะนี่เป็นกิเลสมันทำให้ใจของเราเศร้าหมองเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละไปอย่าไปตกไปสวมนาฏของโลภโทสะโมหะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่โลภโทสะโมหะมันครอบงำจิตของเราเนี่ยเราก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วตายจากสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายพระท่านเทศอย่างนี้เราก็พยายามเป็นคนมีสติให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ตกไปสวมนาฏของโลภะโทสะโมหะมากเกินไปความรู้ประเภทนี้เราได้จากการฟังพระอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็นำไปพิจารณาอันนี้เป็นสติประเภทที่สองสติประเภทที่สามเนี่ยเป็นสติที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมะชั้นสูงได้จากการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเราก็เคยเจริญกันมาแล้วทั้งนั้นที่นั่งอยู่นี้แม้แต่คุณโยมเจ้าภาพคุณโยมพรเสกคุณโยมลายดีวันนอกจากจะจัดกรรมฐานที่นี่ที่โรงแรมชาโตเดอแบงคอกก็จัดทุกปีเรียกว่าเป็นส่งเสริมให้คนเจริญสติขั้นสูงคือการเจริญสติปัฏฐานทุกท่านมีประสบการณ์มากบ้างน้อยบ้างวันนี้เราก็เลยมาต่อประสบการณ์ของเราอีกมาเดินจงกรมมานั่งกรรมฐานเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานได้อยู่แต่มาที่นี่มีกัลยาณมิตรมีวิปัสสนาจารย์มีผู้ประสานงานมีวิทยากรทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีข้อขัดข้องเราก็จะได้ทบทวนสอบถามเพื่อการปฏิบัติของเราจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปมีคนถามอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันว่าทำไมมานั่งกรรมฐานแล้วมีความรู้สึกว่ากรรมฐานยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรกรรมฐานก็เข้าบ่อยเป็นวิทยากรก็เป็นก็มีคนถามเหมือนกันตมาก็ตอบว่าการเป็นวิทยากรนี่ก็เป็นธรรมทานเป็นการให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทานก็เป็นบุญกุศลชนิดหนึ่งนะแต่ว่าการที่เรามาเข้ากรรมฐานเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แม้ว่าเราจะเคยเข้ากรรมฐานแล้วก็ต้องเข้าอีกเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหัน
แล้วก็ชะล่าใจไม่ได้แม้ว่าเราจะปฏิบัตินานแล้วก็ตามถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรายังคงปฏิบัติต่อไปอีกการเรียนในชั้นเนี่ยมันก็จบได้จากประถมก็เป็นมัธยมเป็นมหาวิทยาลัยจบได้แต่วิชาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจบตอนไหนจบตอนเป็นพระอรหันต์แม้แต่พระโสดาบันนี่ยังไม่จบนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยเป็นผู้ครองเรือนมีครอบครัวเหมือนยังไม่จบนะแต่ว่าความเป็นพระโสดาบันนี่ก็มีคุณสมบัติที่ดีงามศีล5มั่นคงเป็นนิจมีความเชื่อในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอื่นแม้จะมีโลภโทสะโมหะแต่ว่าหายเร็วไม่ผูกอาฆาตพยาบาทโกรธง่ายหายเร็วโลภง่ายหายเร็วนี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันยังไม่จบยังไม่จบยังมีหน้าที่ในพุทธศาสนาที่จะทำต่อไปก็คือการปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยชื่อว่าเรารักตัวเองอย่างแท้จริงรักตัวเองก็ต้องทำความดีให้กับตัวเองเพราะว่าคุณงามความดีเนี่ยทำแทนกันก็อาจจะได้แต่ก็ไม่ได้ทุกอย่างบางอย่างก็ได้เช่นว่าเราต้องการจะไปทำบุญตักบาตรเราไปไม่ได้ให้คนอื่นไปทำแทนเราอยากจะสร้างโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์เราเองไปไม่ได้ก็ฝากคนอื่นไปได้อันนี้ทำแทนกันได้แต่ว่าสำหรับกรรมฐานแล้วทำแทนกันไม่ได้ต้องมาเดินจงกรมมานั่งกรรมฐานเองนะจึงจะทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจมีความซาบซึ้งในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ทำด้วยตัวเองนะที่เขาบอกว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองจริงๆมันก็ทำให้คนอื่นทำแทนก็ได้อยู่บางอย่างแต่ว่าสำหรับวิปัสสนากรรมฐานแล้วเราต้องลงมือด้วยตัวของตัวเองในข้อนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้มอบกายถวายตัวต่อพระรัตนตรัยแล้วนะนี่อิมาหังภควาอัตตะภาวังตุมหากังปริจชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่แสดงว่าตัวเราไม่มีแล้วตัวเราไม่มีแล้วเพราะว่าเรามอบให้แล้วไม่มีแล้วเรามอบให้หมดแล้ววิปัสสนาจารย์ก็จะได้แนะนำสอนกรรมฐานเรื่อยไปนี่ก็เป็น
กุศลเจตนาที่สำคัญยิ่งของท่านทั้งหลายที่ได้มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคนเราท่านทั้งหลายแม้ว่าเราจะมีความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์ในทางโลกหรือว่าการที่เราเกิดมาเป็นคนถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยคนก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมินี่แหละตอนนี้เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์เราผ่านพ้นจากอบายภูมิมาแล้วนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานทางไปนรกได้แก่โทสะคือความโกรธทางไปเป็นเปรตและอสุรกายได้แก่โลภะคือความโลภทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะคือความหลงเราผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงอะไรเป็นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์ก็คือศีล5เป็นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีล5ก็ยังวัดว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านทั้งหลายสมาทานแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่การที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนอาจจะไปอบายภูมิก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาให้ทานมากๆฟังธรรมบ่อยๆเกิดไปเป็นเทวดาหรือว่าเจริญสมถะกรรมฐานได้ฌานสมาบัติอาจจะเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกพอหมดบุญก็ขยับลงมาเป็นเทวดาต่ำลงมาเป็นมนุษย์หรือถ้าหากว่าทำความชั่วก็จะเกิดไปอบายภูมิอีกอันนี้ไม่แน่นอนอะไรแต่ว่าท่านทั้งหลายก็พยายามที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางไปนิพพานนะเราจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราได้สร้างเหตุปัจจัยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคือความตั้งใจของเราว่าเนี่ยจะได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วต่อไปนี้นะเพราะฉะนั้นจะมาในนามของวิปัสสนาจารย์ก็ขออนุโมทนาเป็นพิเศษแด่คุณโยมพรเสกคุณโยมราลีวันการจนะจารีและครอบครัวสิ่งใดที่ปรารถนาก็ขอให้สำเร็จโดยเฉพาะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงขออนุโมทนาอาจารย์สมทรงยนตรรักษ์ที่มีน้ำใจนะแม้ว่าจะไม่ค่อยสบายแต่ว่าสำหรับคอร์สนี้แล้วก็อาจารย์สมทรงก็เรียกว่าเป็นผู้มีน้ำใจมาจัดการบริหารเต็มกำลังแล้วก็ขออนุโมทนาโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปอย่าเจ็บอย่าไข้นะแล้วก็ให้ได้ปฏิบัติธรรมเต็มกำลังความสามารถของตนแล้วก็ให้สำเร็จตามที่ตนเองปรารถนาดูแจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ